ร่วมจัดไปโดยซิงคอร์ปอเรชั่นยามาฮ่าธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนประเด็นที่ทำให้ทั้งโลกเห็นใจจิ้งจอกสยามในนัดที่จิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้บุกไปเยือนสโต๊กนี่คือจังหวะที่เจมี่วาร์ดี้กองหน้าซุปตาของทีมพุ่งเข้าแย่งบอลจากดีอูฟซึ่งถ้าเกิดดูจากภาพช้าจะเห็นว่าไม่ใช่การสกัดที่รุนแรงและเหมือนว่าวาร์ดี้โดนผลักจนเสียการทรงตัวและนี่เป็นการเข้าบอลไม่ใช่เข้าคนเท้าโดนบอลและไม่ได้มีการเปิดปุ่มเป็นการเข้าบอลแบบแฟร์ๆที่ทั้งโลกต่างมองว่าต่อให้โดนแค่ใบเหลืองก็โวยได้แล้วแต่กรรมการกลับชักใบแดงไล่เขาออกจากสนามแถมเกมนั้นกรรมการยังเป่าจุดโทษให้เจ้าบ้านสโต๊กนำไปก่อน 2-0 แต่ด้วยความสามัคคีของจิ้งจอกสยามพวกเขากลับมาทำได้อย่างมหัศจรรย์ด้วยสกอร์2-2หลังจบเกมทั้งโลกก็มองว่าโดนไล่ออกแถมต้องถูกห้ามแข่งอีก3นัดนั้นโหดเกินไปเพราะในเดือนนี้มีการเข้าบอลในลักษณะที่รุนแรงกว่านี้อีกเยอะอย่างจังหวะที่นักบอลเอเวอร์ตันเปิดปุ่มยันข้อเท้าผู้เล่นลิเวอร์พูลแบบเต็มๆและจังหวะที่มาร์กอสโรโฮของแมนยูไนเต็ดหงายปุ่มพุ่งยันคู่แข่ง2เท้าซึ่งทั้ง2ช็อตนี้ดูรุนแรงกว่าการเข้าบอลของวาร์ดี้เยอะแต่กลับได้แค่ใบเหลืองจนทำให้สื่อต่างประเทศพาดหัวว่าหากจังหวะที่เจมี่วาร์ดี้สกัดบอลนั้นโดนใบแดงจังหวะที่มาร์กอสโรโฮพุ่งไปเต็มๆนั้นควรเข้าคุกเลยซึ่งทั้งโลกก็จับตาดูว่าหลังจากสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ได้ทำการอุทธรณ์ขอให้คณะกรรมการที่ดูแลเรื่องความประพฤติเปลี่ยนคำตัดสินซึ่งคนทั้งโลกก็คิดว่าหากคณะกรรมการได้เห็นภาพช้าที่ชัดเจนมากขึ้นก็ควรจะรับพิจารณาและยกเลิกโทษแบน3นัดที่วาร์ดี้ได้รับแต่ปรากฏว่าทางคณะกรรมการปฏิเสธโดยยืนยันคำตัดสินเดิมซึ่งทำให้โลกโซเชียลและบรรดาแฟนบอลมหาศาลของจิ้งจอกสยามและแฟนบอลทั่วโลกต่างเห็นว่าวงการฟุตบอลอังกฤษที่ถูกยกว่าเป็นลีกที่ดีที่สุดในโลกลีกหนึ่งแต่กลับไม่มีความยุติธรรมและจากการตัดสินแบบค้านสายตาคนทั้งโลกนี้ได้ทำลายความขลังของฟุตบอลอังกฤษซึ่งล่าสุดเลสเตอร์ซิตี้ได้แจกหน้ากากเจมี่วาร์ดี้กองหน้าตัวพ่อประจำทีมจำนวน 30,000 ใบให้แก่แฟนบอลร่วมกันใส่เพื่อเป็นการประท้วงสมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือ FA จากกรณีลงโทษแบน3นัดและจากการตัดสินที่ไม่แฟร์นี้และเราเชื่อว่าหากมีหน้ากากวาร์ดี้นี้ส่งไปทั่วโลกทั้งโลกคงใส่กันหมดอย่างไรก็ตามทางฝั่งจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ก็บอกว่าแม้จะไม่พอใจก็ยอมรับคำตัดสินและจากนี้ไปเรื่องนี้จะทำให้ทีมสามัคคีกันมากขึ้นเพราะนอกจากทีมจะต้องสู้กับคู่แข่งแล้วยังต้องสู้กับความไม่ยุติธรรมนอกสนามอีกทางผู้บริหารก็บอกว่านี่คือเวลาที่ทีมและแฟนบอลต่างต้องจับมือกันให้แน่นกว่าเดิมและประกาศให้โลกรู้ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราไม่เคยกลัวและเราไม่มีทางหยุดสู้สมดังวลีประจำสโมสรจิ้งจอกสยามไม่เคยยอมแพ้สวัสดีครับ